ณกำลังฟังเวทีคนตรัง FM 91.25 MHz สวท.ตรังฟังทั่วโลกกับ www.rangradio.net สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเวทีคนตรังค่ะเวทีสำหรับประชาชนชาวจังหวัดตรังของเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนหรือว่าจะเป็นผู้ใหญ่เป็นชายเป็นหญิงนะคะเวทีนี้มีส่วนร่วมนะคะให้คุณได้มีส่วนร่วมในการที่จะแสดงความคิดเห็นแสดงความสามารถแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดตรังกันด้วยค่ะสวท.ตรัง FM 91.25 MHz AM 8110กิโลเฮิรตซ์หน้าเว็บไซต์ที่ www.rangradio.net นะคะแอปพลิเคชันระบบปฏิบัติการ Android ฟังเราผ่านหน้าจอมือถือกันได้แล้วก็สวท.ตรัง Live Facebook Fanpage ของสวท.ตรังติดตามรายการสดได้และ YouTube Channel นะคะสวท.ตรังกรมประชาสัมพันธ์ก็ไปดูรายการย้อนหลังได้เช่นเดียวกันค่ะแน่นอนว่าวันนี้นะคะยอยศพรอยู่กับคุณพร้อมกับเรื่องราวดีๆหลายคนคงจะจดจำรายการจะทิ้งจากันได้ใช่มั้ยคะมากเลยดิฉันว่าเรื่องนี้นะคะออกอากาศกันมาสักประมาณปี2553เห็นจะได้เป็นรายการสำหรับเด็กและครอบครัวแล้วก็เอาใจท่านผู้ชมนะคะโดยเฉพาะเรื่องของละครพื้นบ้านละครจากวงนะคะทางช่อง7สีมาจนถึงปัจจุบันทีวีจะทิ้งจานะคะซึ่งณวันนี้เนี่ยก็มีการตลอนทัวร์ไปในพื้นที่ต่างๆทั่วทั้งประเทศไทยแล้วก็มาที่จังหวัดตรังของเรากันแล้วด้วยและในวันนั้นนะคะมีหนุ่มน้อยคนเก่งของเรานะคะที่ได้ร่วมกิจกรรมเป็นพิธีกรรับเชิญกันด้วยน้องมาริโอค่ะเด็กชายสลันรัตน์แก้วรอดนั่นเองวันนี้มากับคุณแม่สวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับครับมาริโอถ่ายทำรายการไปตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรยังไงลูกคือที่ถ่ายทำไปนะครับก็ประมาณเมื่อ3อาทิตย์ที่แล้วแต่ว่าผมรู้สึกเหนื่อยมากเลยครับพอกลับมานะครับค่ะแล้วออกอากาศไปยังลูกตอนนี้ก็ออกไปแล้วแต่เขาวันจันทร์นี้จะขอแก้ไขไปวันอังคารพุธพฤหัสแทนครับอ๋อค่ะนะคะเพราะว่ารายการจะทิ้งจาตลอนทัวร์เนี่ยเขาจะมีทุกเช้าวันจันทร์ตอน 9:39 แล้วก็ 4:15 รีรันอีกรอบหนึ่งนะคะคืนวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสเพราะฉะนั้นยังติดตามน้องได้เล่าเรื่องของมาริโอให้ฟังหน่อยซิมาริโออายุกี่ขวบแล้วลูกแล้วตอนนี้ชื่อเต็มเต็มของมาริโอคืออะไรแล้วตอนนี้เรียนหนังสืออยู่ที่ไหนครับตอนนี้ผมอายุ8ขวบครึ่งๆ ครับครับชื่อเต็มชื่อว่าเด็กชายสันรัตน์แก้วรอดชื่อเล่นชื่อน้องมาริโอครับครับเรียนอยู่ที่โรงเรียนพรศรีกุลหลักสูตรเกฟซีดครับอืมค่ะแล้วอยู่โรงเรียนเนี่ยมาริโอทำกิจกรรมอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรียนกับครูอเมริกาครับอืมครับนะคะแล้วกิจกรรมในโรงเรียนนอกโรงเรียนไปประกวดไปอะไรบ้างไหมคะถ้านอกโรงเรียนก็เคยไปเดินแบบแล้วก็อืมแล้วก็ถ่ายรายการนี้นี่แหละครับเคยไปประกวดร้องเพลงไหมลูกมีบ้างไหมยังไม่เคยไม่เคยทีครับชอบร้องเพลงไหมลูกเป็นส่วนใหญ่ก็จะร้องเพลงครับเป็นเพลงกิจกรรมที่ชอบอ๋อเป็นกิจกรรมที่ชอบร้องเพลงด้วยป้าว่านะมาริโอเนี่ยต่อไปประกวดร้องเพลงได้เลยแต่ว่าตอนไปเป็นนายแบบทำไมถึงได้เข้าไปเป็นนายแบบตรงนั้นลูกใครเป็นคนแนะนำหรือว่าหนูชอบเองหรือยังไงเป็นผมเป็นคนชอบเองด้วยเหรอครับแล้วก็คุณแม่เป็นคนสนับสนุนครับอืมค่ะนะคะเห็นไหมคะว่าต้นกล้าเยาวชนของเราคนหนึ่งเด็กจังหวัดตรังนี่เองนะคะน้องมาริโอเด็กชายสลันรัตน์แก้วรอดวันนี้น้องอายุ8ขวบแต่มีความสามารถหลากหลายมากต้องให้คุณแม่เล่าให้ฟังแล้วล่ะค่ะว่าน้องตั้งแต่เล็กๆมาลูกมีความสนใจอะไรเป็นพิเศษคุณพ่อคุณแม่ส่งเสริมอะไรให้ลูกเป็นพิเศษบ้างก็จะให้เขาเป็นตัวของตัวเองซะส่วนใหญ่ก็แล้วแต่ว่าเขาจะเป็นคนนำเสนอเรามาเองไม่ได้ฟิกอะไรมากค่ะคือก็จะเขาจะมาบอกเองเหมือนตอนที่ว่าเขาจะเรียนร้องเพลงเขาก็จะมาขอว่าแม่เนี่ยน้องอยากร้องเพลง อยากเรียนร้องเพลงสากลน้องชอบอยู่แล้วแต่ว่าอยากให้ร้องให้ถูกหลักอยากเรียนอะไรประมาณนี้ก็จะประมาณว่าพอเขามาบอกก็จะไปคุยกับคุณพ่อเขาว่าเนี่ยเขาอยากเรียนอะไรเงี้ยค่ะเขาก็
คุยกันก็โอเคเรียนก็เรียนก็ส่วนใหญ่ก็จะให้เขาเป็นคนเขาตัดสินใจเลือกเองใช่ค่ะเพราะว่าเราอยากจะให้คุณผู้ฟังทางบ้านนะคะหรือว่าท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยได้เห็นว่าวันหนึ่งเนี่ยเด็กคนหนึ่งที่เขาเติบโตสมวัยของเขาอะนะแล้วเขากล้าที่จะคิดกล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าเขาอยากเรียนอันนั้นอยากเรียนอันนี้อยากให้หลายๆคนที่แบบตั้งเป้าของลูกเอาไว้แล้วก็กะเกณฑ์ทำตารางชีวิตให้เด็กเลยว่าเช้าวันเสาร์ต้องเรียนภาษาอังกฤษอันนี้ต้องมาคณิตคิดไวหรืออะไรพวกนี้อยากให้ดูตรงนี้ค่ะเด็กคนหนึ่งที่เขามีความฝันของเขาเขามีความชอบของเขาเขากล้าที่จะบอกพ่อกับแม่แล้วพ่อกับแม่ก็พร้อมที่จะสนับสนุนในสิ่งที่เขาชอบนะคะวันนี้เขาประสบความสำเร็จนอกเหนือจากจะเป็นพิธีกรรายการจะทิ้งจาตลอนทัวร์นะคะตอนทัวร์มาที่จังหวัดตรังแล้วเนี่ยเห็นว่าเดือนหน้าจะถ่ายหนังด้วยหรอก็เป็นเดือนตุลาก็จะถ่ายหนังเรื่องเกาะสวรรค์ฮันซาครับอืมครับคราวนี้ให้มาริโอเล่าให้ฟังหน่อยว่ามาริโอได้เข้าไปเป็นพิธีกรรายการจะทิ้งจาตลอนทัวร์ได้ยังไงลูกสิ่งที่ผมได้เข้าไปก็เป็นการสนับสนุนจากแม่แล้วก็เป็นความกล้าของผมครับครับนะคะคุณแม่อยากให้คุณแม่เล่าเสริมตรงนี้นิดหนึ่งว่าเขาติดต่อกันมายังไงเขามาเห็นแววของน้องมาริโอกันได้ยังไงคะอ๋อค่ะเขามีหลานสาวค่ะตอนนั้นมาบอกว่าเนี่ยมีสมัครอันนี้นะคะก็เลยติดต่อไปแล้วก็สมัครแล้วก็นั่นแหละคุยกับรายการก็ได้มาทำพอรู้ว่าลูกชอบเราก็มีช่องทางไหนที่จะส่งเสริมคือจะถามเขาว่าอยากทำไหมอะไรประมาณนี้เสร็จเขาก็แบบเรื่องแบบนี้เขาจะชอบอยู่แล้วทำรายการเขาจะชอบเพราะทำแม่อยากทำมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะงั้นมาริโอเล่าให้ฟังหน่อยสิลูกตอนที่เราไปทำรายการชะติงจาตลอดทัวร์กันเขาไปถ่ายทำกันที่ไหนอย่างไรมาริโอเจอเพื่อนใหม่พี่คนใหม่น้องคนใหม่ที่ทำรายการร่วมกันยังไงบ้างผมจะบอกก่อนนะครับว่าที่ที่ผมไปก็จะมีที่แรกก็จะเป็นอนุสาวรีย์พระยารัษฎาครับแล้วก็ที่ต่อไปก็จะเป็นโบสถ์คิดตรังครับครับแล้วก็เป็นตลาดชินตาครับแล้ววันที่สองก็จะไปที่บ้านพระยารัษฎาแล้วก็จะไปที่สถานีรถไฟกันตังนะครับครับแล้วก็ต้นยางต้นแรกของประเทศไทยครับแล้วก็จะเป็นศาลหลักเมืองนะครับนั่นวันที่สองแล้วผมได้เจอเพื่อนก็คือเป็นพี่ๆน้องๆ คนแรกก็จะเป็นน้องโบนัสนะครับอ๋อน้องโบนัสคนที่สองก็จะเป็นน้องเวียน้องเวียน้องเวียที่อยู่หาดใหญ่นะคนที่สามก็จะเป็นพี่รีนนะครับอืมครับแล้วก็เป็นพี่ไอออนพี่ไอออนอืมพี่ไอออนนี่มีหนังแล้วเนาะโมเดลเลิฟปันฝันให้เป็นดาวนะคะก็เป็นเด็กๆที่มีความสามารถกันมากเลยอยากให้ทุกคนได้ติดตามรับชมนะคะจะทิ้งจานะคะโดยเฉพาะตลอนทัวร์มาที่จังหวัดตรังของเราแล้วก็มีเด็กตรังอย่างน้องมาริโอเด็กชายสลันรัตแก้วรอดเนี่ยเป็นพิธีกรด้วยยากไหมลูกวันแรกที่ไปถ่ายทำกันที่อนุสาวรีย์ก่อนเล่าให้ฟังที่อนุสาวรีย์ก่อนเขาให้น้องทำอะไรบ้างลูกก็วันแรกที่ไปนะครับครับก็ตอนที่ไปเนี่ยก็รู้สึกหวั่นๆหน่อยว่าเฮ้ยจะทำได้ไหมวะเนี่ยแต่พอทำไปเรื่อยๆก็รู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นครับครับแล้วได้บอกกับคนผู้ชมทางบ้านไหมว่าที่อนุสาวรีย์พระยารัษฎามีอะไรยังไงบ้างเขาได้บอกว่าพี่คนที่แบบเขาแนะนำครับครับบอกว่าถ้าเรามาถึงอนุสาวรีย์สิ่งแรกที่เราต้องมาทำก็คือกราบไหว้รูปปั้นของท่านครับอืมครับนะคะตรงนี้ก็ได้ทำกิจกรรมร่วมกันทีนี้เราอยากให้ทุกคนได้ไปชมความสำเร็จแล้วก็ความสามารถของน้องในรายการเองคงไม่ต้องให้น้องพูดอะไรเยอะมากแต่ว่าด้วยวัยนี้ที่เขาเจอเพื่อนๆไปเจอน้องโบนัสน้องเวียนะคะพี่ไอออนเล่นกับพวกพี่ๆเขายังไงคุยกับพี่ๆเขายังไงใช้เวลานานไหมกว่าจะสนิทกันประมาณ 2-3 ชั่วโมงก็ได้แล้วได้แล้วโดยธรรมชาติของเด็กนะคะเขา
ขาจะใสๆแล้วก็เขาจะสามารถที่จะเข้ากันได้เล่นกันได้ผูกพันกันได้ในทั้งหมดนี้เล่าให้ฟังหน่อยสิน้องโบนัสเป็นยังไงมั่งน้องโบนัสเขาก็รู้สึกผมถ้าเป็นความรู้สึกของผมครับครับน้องเขาก็จะบอกยังไงดีครับน้องเขาก็แบบเวลามีอะไรก็จะแบ่งผมครับเหมือนแบบเป็นคนแบ่งปันมีน้ำใจอืมครับแล้วน้องโบนัสดื้อไหมเอาแต่ใจไหมไม่ครับไม่อืมน้องโบนัสรับผิดชอบมีความรับผิดชอบดีไหมครับถ้าในส่วนตัวผมนะผมว่าน้องเขาเนี่ยความรับผิดชอบนะครับความมั่นใจเนี่ยถึงจะเป็นเด็กที่แบบอ่อนกว่าผมแต่น้องเขามีความมั่นใจที่แบบคือผมจะพูดยังไงครับคือมันเยอะมากครับอืมครับนะครับโบนัสมีความมั่นใจโบนัสมีความรับผิดชอบไม่งอแงใช่ไหมโบนัสไม่เลยครับแล้วน้องเวียล่ะลูกน้องเวียเป็นยังไงเวียเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดครับอืมอืมที่ผมรู้ก็แค่นี้ครับอ๋อแล้วเราชวนคุยเขาไหมชวนก็บางคำแต่ว่าน้องเขาไม่ค่อยตอบไม่ค่อยอืมเขาอาจจะขี้อายนะแล้วพี่ไอออนล่ะลูกพี่ไอออนเขาโตกว่าเราเขาสอนอะไรเราบ้างก็ไม่ได้สอนอะไรเยอะครับครับก็เล่นกันเล่นกันอืมครับแล้วอีกคนนึงใครนะพี่รีนครับพี่รีนเป็นไงพี่รีนพี่รีนเขาเป็นคนที่ผมเป็นผมชอบพี่เขานะเพราะว่าพี่เขาบอกว่าไม่ต้องอายอะไรอืมให้กำลังใจน้องอืมแล้วทุกวันเนี้ยได้คุยกับพี่ๆเขาบ้างไหมได้แชทคุยกันบ้างไหมหรือโทรศัพท์คุยกันบ้างไหมได้คุยแล้วครับอืมครับนะคะนี่ก็เป็นความผูกพันในช่วงหนึ่งนะคะที่ต่อไปเราเชื่อว่าเด็กกลุ่มนี้เนี่ยเขายังได้ผูกพันกันต่อไปอีกเยอะแยะมากมายแล้วอาจจะไปแสดงเรื่องหนังเรื่องเดียวกันด้วยคราวนี้หลังจากเสร็จเรื่องของจะทิ้งจ่าตลอดทัวร์ละมีโปรแกรมว่าตุลาคมนี้ลูกจะต้องไปถ่ายทำหนังด้วยเป็นนักแสดงหลักด้วยเมนหลักด้วยเล่าให้ฟังถึงหนังเรื่องนี้ทำไมถึงได้หนังเรื่องนี้มาใครติดต่อมาอะไรยังไงลูกที่ผมได้มาแสดงนี้ครับก็ต้องขอบคุณคุณแม่มากเลยนะครับที่เป็นคนสนับสนุนนะครับอืมค่ะคุณแม่เล่าให้ฟังหน่อยเรื่องหนังตามมาได้ยังไงเรื่องหนังตามมาได้ยังไงก็จากน้องโดมาค่ะรายการจินจานะคะก็ชักชวนว่าให้น้องโอเรียน acting ไม่แม่จะได้ผมว่าเข้าได้อยู่นะอะไรประมาณนี้อะไรเนี้ยก็เลยคุยกับพ่ออีกว่าจะเอายังไง จะโอเคไหม ก็คือพ่อเขาก็กังวลว่าครัวจะจำจะน้องก็จะทำไม่ได้แต่โอ้เขาจะประมาณว่าทำไมกังวลอะไรน้องโอ้ทำได้น้องโอ้ทำได้ อะไรประมาณนี้มั่นใจน้องโอ้ทำได้ก็เลยโอเคงั้นลูกอยากทำก็ลองดูได้ ก็เนี่ยค่ะก็จะชวนจากน้องน้องโดมใช่น้องโดมค่ะนั่นแหละค่ะอืมนะคะก็เป็นโอกาสนะคะที่นอกจากพรสวรรค์ที่น้องมีแล้วพรแสวงการฝึกฝนของน้องนะคะตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งพี่โดมเนี่ยเห็นแววว่ามาริโอทำได้แน่นอนเลยหนังเรื่องที่จะถ่ายทำในเดือนตุลาต้องไปถ่ายทำที่ไหนอะไรอย่างไรเราไม่กังวลหรอกว่ามันจะกระทบการเรียนหรือไม่เพราะมันเป็นช่วงปิดเทอมพอดีรู้สึกว่าจะเป็นที่ตรังเลยอะค่ะอ๋อถ่ายทำที่ตรังด้วยตรังหมดเลยแม่ก็เลยไม่คิดอะไรมากไงคะจะได้ไม่ต้องพูดกับงานแม่แล้วก็เรื่องเรียนของน้องเขามากก็เลยตัดสินใจโอเคแต่ว่าถ้าที่เป็นที่อื่นก็ต้องคิดหนักกว่านี้อะค่ะก็เลยโอเคลองดูเริ่มต้นก่อนจุดเริ่มต้นก่อนเดี๋ยวพอน้องโตขึ้นก็สามารถที่จะเลือกบทได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามมาริโอรู้ไหมลูกว่าทั้งรายการที่มาริโอไปเป็นพิธีกรแล้วก็หนังที่มาริโอแสดงทำให้คนรู้จักจังหวัดตรังของเรามากขึ้นตอนแรกผมก็ไม่ค่อยทราบอะครับแต่ว่าคุณแม่ก็เป็นคนบอกนู่นนี่ครับว่ามันก็จะได้ชื่อเสียงกับผมเองครับอืมครับแล้วก็ชื่อเสียงของจังหวัดตรังด้วยนะครับเป็นเด็กเก่งจากจังหวัดตรังของเรามาเรื่องเรียนบ้างดีกว่าลูกที่โรงเรียนเป็นยังไงบ้างมีวิชาไหนที่ชอบมากที่สุดมีเพื่อนสนิทมั้งไหมมีเพื่อนสีเพื่อนสนิทก็เยอะอยู่ครับเยอะอยู่แล้วชอบวิชาไหนมากที่สุดเป็นภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษอืมครับเรียนได้ยังไงคะผลการเรียนผลการเรียนก็ไม่ได้ค่อยดีมากครับอืม
แต่ก็เรียนได้ใช่ไหมลูกเราไม่ต้องเรียนเก่งหรอกครับวันนี้แค่ให้มีความสุขในเวลาที่ไปโรงเรียนแล้วก็เรียนหนังสือก็พอแล้วเรามีความสามารถหลายๆเรื่องนะคะก็เราก็สามารถประสบความสำเร็จได้นี่ก็คือเด็กชายมาริโอนะคะอาสลันรัตแก้วรอดนั่นเองได้รับโอกาสจากรายการจะทิ้งจาตลอนทัวร์เป็นพิธีกรในการดำเนินรายการเป็นครั้งแรกไหมลูกที่เป็นพิธีกรเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยครับรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองมากแล้วครับตอน8ขวบนะป้ายังเป็นพิธีกรตอนอายุ20กว่าเลย นะครับแล้วก็เชื่อว่าต่อไปจะต้องมีรายการดีๆติดต่อมาริโอเข้ามาเคยคิดไหมว่านอกเหนือจากจะทิ้งจาตลอนทัวร์แล้วเราอยากไปออกรายการทีวีอื่นอีกก็เคยคิดครับอยากไปรายการไหนลูกค่ะดีก็ช่อง3ได้เลยเลยครับครับนะครับเดี๋ยวพอลูกเป็นนักแสดงแล้วเดี๋ยวมีรายการติดต่อลูกมาเองไม่ต้องกังวลนะแต่ยังไงก็อย่าทิ้งเรื่องเรียนแบ่งเวลายังไงคุณแม่น้องเรียนพิเศษอะไรเสาร์อาทิตย์บ้างไหมมีค่ะก็จะเรียนคณิตศาสตร์ที่บ้านคุณครูมาสอนที่บ้านค่ะแล้วก็จะเป็นช่วงบ่ายเขาจะเรียนร้องเพลงสากลนะคะก็มีอยู่แค่นี้เขาไปเรียนกับคุณครูอะไรคะหมายถึงคณิตศาสตร์ใช่ไหมไม่ร้องเพลงอะค่ะร้องเพลงเรียนกับครูมังกรนะคะอ๋อแล้วก็ตอนนี้ครูมังกรอยู่อเมริกาใช่อยู่อเมริกาก็ให้ครูวิทย์สอนแทนอยู่ค่ะตอนนี้ค่ะค่ะโหดังแบบครูมังกรแน่เลยนะคะเดี๋ยวก็ไปได้ฟิชเชอริงกับนักร้องแกรมมี่ในอนาคตอันใกล้แน่ๆทีนี้มาริโอตอนนี้ใกล้จะสอบแล้วใช่ไหมลูกใกล้แล้วครับ 2-3 อาทิตย์ก็เดี๋ยวครูเขาจะสอบรายภาคแล้วครับแล้วเดี๋ยวก็จะปิดเทอมเลยเพราะฉะนั้นมาริโอต้องตั้งใจเรียนมากๆแล้วก็ทำข้อสอบให้ได้ดีๆปิดเทอมจะได้สบายใจหายห่วงแล้วก็ไปถ่ายทำหนังกันพี่ๆเขาเอาบทมาให้บ้างแล้วยังแล้วเราทำยังไงซักซ้อมอะไรบ้างแล้วยังลูกยังไม่ได้ทำเลยครับพี่เขาไม่อยากให้กังวลเขาอยากให้ตั้งใจเรียนก่อนตุลาใช้เวลาถ่ายทำนานไหมคะคุณแม่ที่กำหนดการยังไม่แน่ชัดนะคะแต่ว่ารู้แต่ว่าคนที่ว่ามาสอน acting น่าจะเป็นคุณนวรัตน์ยุตนันนะคะเป็นคนสอนเขาค่ะป้าจิ๊กนวรัตน์ยุตนันจะรับบทอะไรนะคะต้องติดตามกันนะคะแล้วก็หนังเรื่องแรกของมาริโอรับรองเลยค่ะว่าห้างแตกแน่คนไปดูกันถล่มทลายเลยเพราะมาริโอเป็นเด็กตรังเป็นความภาคภูมิใจของคนตรังมาริโอวางแผนอนาคตของลูกเอาไว้ยังไงโตขึ้นอยากเป็นอะไรอยากทำอะไรกี่อย่างไหนบอกมาให้หมดเลยสิลูกโตขึ้นก็อยากเป็นนักแสดงของช่อง3ครับครับแล้วก็สิ่งที่มุ่งเป้าไว้ก็คือต้องทำให้ได้ดีที่สุดครับครับแสดงหนังให้ได้ดีที่สุดแล้วนอกจากแสดงหนังแล้วอยากเรียนด้านไหนบ้างที่พ่อแนะนำมาก็อยากเป็นตำรวจด้วยครับอยากเป็นตำรวจด้วย มีพี่ตำรวจน้ำอยู่คนหนึ่งที่ตรังเขาเป็นนักแสดงด้วยนะมาริโอก็อาจจะทำสำเร็จทั้งสองอาชีพแล้วก็มีความสุขกับทั้งสองอาชีพมีดาราในดวงใจมั้งไหมลูกมีครับใครเอ่ยก็มาริโอเมาเรื่องมาโอชื่อเหมือนกันด้วยชอบเขาเพราะว่าเขาชื่อเหมือนตัวเองหรือเปล่าเพราะก็แบบนั้นด้วยครับแล้วก็เป็นความชอบของผมด้วยเขาหล่อเหมือนมาริโอคนชื่อมาริโอนี่หล่อทุกคนเลยนะคะนี่ก็เป็นเด็กเก่งของเรานะคะที่ได้รับโอกาสจากรายการจะทิ้งจาตลอนทัวร์แล้วก็นำมาซึ่งงานแสดงที่จะถ่ายทำกันที่จังหวัดตรังในเดือนหน้าตุลาคมนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยก็คือน้องเนี่ยร้องเพลงเพราะมากๆเลยทีเดียวแล้วก็ไปเรียนร้องเพลงมาด้วยสิ่งที่เขาชอบคือเรื่องของการร้องเพลงสากลเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเราอาจจะเห็นเด็กคนนี้นอกจากเขาจะเป็นนักแสดงแล้วเขาอาจจะเป็นนักร้องที่ประสบความสำเร็จด้วยในร้องเพลงให้คุณผู้ฟังกับท่านผู้ชมทางบ้านฟังหน่อยได้ไหมลูกสักเพลงหนึ่งป้าให้ร้องจนจบเลยเพลงที่หนูชอบก็อาจจะได้ครับเป็นคาราโอเกะได้ไหมครับคาราโอเกะเหรอมันไม่มีคาราโอเกะร้องสดได้ไหมอ่ะนี่ป้าคิดกระทันหันเลยนะเนี่ยอาจจะไม่ก็ได้ครับ เอาดนตรีเอาดนตรีเดี๋ยวให้พี่บีทำดนตรีให้ข้างในเพลงอะไรดีลูกไม่ดีกว่าครับไม่เป็นไรผมเอานิดนึงถ้างั้นร้องท่อนนึงร้องท่อนนึงร้องท่อนนึงอยากฟังเสียงป้าอยากฟังเสียงท่อนนึงใช่ไหมครับครับท่อนเดียว
เอาก็ได้ครับแต่เอาเป็นเพลงเพลงอะไรก็ได้ลูกซอมบี้นะครับท่อนหนึ่งครับโอเคสามสองหนึ่ง With the times her neck bones her neck bone her neck bones in your head in your head they are crying โอเคได้เก่งมากนะครับเด็กๆต้องกล้าที่จะแสดงออกนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เองก็ส่งเสริมน้องนะคะให้ทำกิจกรรมควบคู่กับการเรียนไม่ให้ขาดตกบกพร่องจะเห็นว่าคุณแม่พยายามเติมเต็มกิจกรรมให้น้องไม่เฉพาะเรื่องของการขับร้องที่น้องอยากเรียนร้องเพลงคุณแม่ส่งเสริมแต่เรื่องของวิชาการคณิตศาสตร์คุณแม่ก็ให้คุณครูไปสอนที่บ้านหลังจากเลิกเรียนแล้วน้องต้องเรียนพิเศษอะไรจากโรงเรียนบ้างไหมคะคือเขาจะเรียนพิเศษที่โรงเรียนอยู่แล้วหลังจากเลิกเขาก็จะมันจะมีเรียนพิเศษมันจะมีครบทุกวิชาค่ะเลิกประมาณ5 โมงก็เรียนต่อจากโรงเรียนแล้วก็กลับบ้านเลยก็หลังจากนั้นก็จะมีการบ้านอีกก็เลยไม่มีเราไม่ได้ยัดเยียดลูกนะเพราะเขาเรียนที่โรงเรียนแล้วนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเด็กคนหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังคะอายุแค่8 ขวบเท่านั้นเองแต่เขาประสบความสำเร็จเป็นต้นกล้าเยาวชนของเราที่มีกิจกรรมทั้งในโรงเรียนนอกโรงเรียนนะคะแล้วก็เขาก็ทำได้ดีทั้ง2 ด้านเลยทั้งเรื่องของการเรียนรวมไปถึงเรื่องของงานนะคะที่เขาชอบได้เป็นพิธีกรในการจะทิงจาตลอนทัวร์นะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็ยังมีงานแสดงที่เติมเต็มเข้ามาต่อไปเราเชื่อว่าจะมีงานเกี่ยวกับเรื่องของการร้องเพลงเข้ามาด้วยแน่นอนโอกาสดีๆแบบนี้เป็นเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ให้การสนับสนุนเขาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับนิสัยส่วนตัวเขาหน่อยสิคะว่าเราเห็นแววเขามาตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่เราเขาเล็กๆมานี่เขาเริ่มฉายแววตั้งแต่เมื่อไหร่ฉายแววตั้งแต่เมื่อไหร่เขาเหมือนส่วนใหญ่ก็จะชอบร้องเพลงก็จะชอบฟังเพลงเหมือนคุณแม่ตอนแรกที่ไปสมัครร้องเพลงครูมังกรก็ถามว่าแล้วน้องรู้จักเพลงได้ไง อะไรประมาณนี้บอกแม่ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษนะแต่แม่แค่ชอบฟังเพลงภาษาอังกฤษในรถอะไรเงี้ยแต่เขาไปต่อยอดของเขาเองเขาจะรู้จักใช่เขาจะชอบมารุนไฟแล้วก็ครูมังกรก็บอกว่าแล้วน้องรู้จักได้ไงคุณแม่อะไรประมาณนี้บอกเขาก็จะคุยกับครูมังกรทุกอย่างมันมีจุดเริ่มต้นเสมอเลยถ้าคุณแม่ไม่ชอบเปิดเพลงให้ลูกฟังเขาก็จะไม่มีโอกาสใช่ไหมแต่แม่จะชอบเพลงสากลเปิดในรถดีแล้วทุกวันแล้วถ้าคุณแม่ชอบหมอลำน้องก็คงเขาก็อาจจะซึมซับหมอลำไปได้แต่นี่เป็นส่วนหนึ่งนะคะพอร้องเพลงสากลได้ภาษาอังกฤษน้องก็ดีด้วยแล้วน้องก็เรียนใช่น้องชอบภาษาอังกฤษมากเรียนภาษาอังกฤษก็จะเป็นอะไรที่มีความสุขมากมีความสุขใช่แต่เมื่อไหร่จะสอนเราเรียนภาษาไทยเขาจะบอกว่าแม่น้องโอ้ไม่ชอบภาษาไทยเลยต้องคุยกับครูประจำชั้นวันนี้ช่วยดูโอ้ยหน่อยเนี่ยโอ้ไม่ชอบภาษาไทยใช่เขาบอกว่ามันยากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษน้องโอ้ไม่กลัวนะแม่น้องมันง่ายสำหรับน้องโอ้ถูกแล้วลูกภาษาไทยยากมากใช่เขาจะบอกยากอะไรเงี้ยยากที่สุดในโลกเลยภาษาไทยเป็นภาษาที่ยากที่สุดในโลกเลยนะคะเพราะฉะนั้นฝากติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องมาริโอเยาวชนคนเก่งคนนี้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการจะทิงจาตลอนทัวร์นะคะซึ่งออกอากาศทุกเช้าวันจันทร์ตอน9:39 นแล้วก็4:15จันทร์อังคารพุธพฤหัสสัปดาห์นี้ใช่ไหมลูกมาริโอที่จะออกอากาศใช่ครับออนแอร์สัปดาห์นี้ครับสัปดาห์นี้นะคะเดี๋ยวคืนนี้ป้าจะไปรอชมผลงานใช่ไหมคืนพรุ่งนี้เป็นอังคารพุธพฤหัส22 นาฬิกานะคะ15 นาทีใช่ PSI 50นะคะที่จะออกอากาศรายการจะทิ้งจ่าตลอดทัวร์นะคะตอนที่เขามาที่จังหวัดตรังของเรานะคะจับตามองไว้ให้ดีมาริโอเด็กชายสลันรัตแก้วรอดแล้วก็เดือนหน้าถ่ายทำหนังนะถ้าเกิดว่ารู้ว่าหนังชื่ออะไรมาริโอเล่นบทอะไรมาริโอบอกป้ามาด้วยนะป้าจะได้พาคนไปดูเยอะๆชื่อหนังรู้แล้วครับแต่ว่ายังไม่รู้บทของตัวเองครับอ๋อครับชื่อหนังแย้มชื่อหนังมาหน่อยทุกคนจะได้จำได้ว่าถ้าหนังเรื่องนี้เข้าฉายจะต้องไปให้กำลังใจมาริโอกันชื่อว่าเกาะสวรรค์หันษาครับเกาะสวรรค์หันษา
อืมนะคะก็เป็นภาพยนตร์ที่จะมาถ่ายทำกันในพื้นที่ของจังหวัดตรังของเราด้วยถ้าเกาะสวรรค์แสดงว่ามันต้องเกี่ยวข้องกับทะเลชอบทะเลไหมลูกไม่ค่อยชอบครับมันเหนียวใช่ไหมไม่ใช่ครับแดดมันแดดมันร้อนแล้วว่ายน้ำเป็นหรือยังว่ายน้ำเป็นแต่ว่าไม่ค่อยเก่งครับไม่ค่อยเก่งเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวฝึกกันได้นะคะเกาะสวรรค์หันษาเดี๋ยวเดือนหน้าถ่ายทำที่จังหวัดตรังของเรานะคะแล้วก็จะเป็นหนึ่งในผลงานของน้องมาริโอเป็นหนังเรื่องแรกเลยใช่ไหมลูกใช่ครับอืมนะคะฝากอะไรไปถึงคุณผู้ฟังทางบ้านแล้วก็เพื่อนๆของเราเชิญเลยครับก็ต้องฝากเพื่อนสนิทเพื่อนซีของผมไปด้วยครับก็บอกกันไปแล้วครับที่โรงเรียนว่าติดตามผลงานผมด้วยครับครับนะคะคุณแม่ล่ะคะอยากฝากอะไรไปถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองท่านอื่นๆที่กำลังฟังเราอยู่บ้างก็เหมือนการเลี้ยงลูกก็ไม่มีอะไรมากนะคะเหมือนคุณแม่ก็จะไม่ฟิกอะไรลูกมากถ้าแค่ว่าให้เขาเป็นตัวของตัวเองเขาชอบอะไรเขาอยากทำอะไรก็ตามใจเขาอะค่ะไม่บังคับนะคะค่ะนะคะให้อิสระทางความคิดกับลูกเราแค่คอยดูอยู่ห่างๆอย่างห่วงเนาะประคับประคองกันไปเรื่อยๆนะคะนี่วันนี้ที่เวทีคนตรังของเรานะคะอยากได้นำน้องมาริโอหรือว่าเด็กชายสรัญรัตน์แก้วรอดเนี่ยมาร่วมรายการเพราะเราอยากจะให้เห็นว่าเยาวชนคนเก่งของเราเนี่ยยังมีอีกเยอะในพื้นที่นะคะเพราะฉะนั้นท่านอื่นๆนะคะที่ประสบความสำเร็จหรือว่ามีความฝันนะคะจะไปประกวดอะไรเรายินดีเป็นสื่อกลางนะคะที่จะให้ทุกคนนะคะชาวตรังได้ร่วมส่งกำลังใจนะคะให้น้องไปถึงฝั่งฝันได้วันนี้ต้องขอบคุณทั้งคุณแม่แล้วก็น้องมาริโอนะคะเด็กชายสรัญรัตน์แก้วรอดที่ให้เกียรติสวท.ตรังแล้วก็ขอบคุณคุณฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังกันด้วยนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเวทีคนตรังได้ใหม่ในเวลา 9:10 น.ถึง 11:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz สวท.ตรังฟังทั่วโลกกับ www.trangradio.net